รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งในช่วงของวันที่18มีนาคมถึงวันที่17เมษายนพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการกำกับดูแลของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้มาปฏิบัติที่ปัสสนากรรมฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ครับศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและที่สำคัญก็คือเป็นศูนย์บ่มเพาะทางความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมสนับสนุนครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สงกรานต์แล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะได้ให้ข้อคิดในเรื่องของวันสงกรานต์ว่ามีความสำคัญและเราในฐานะที่เป็นคนไทยนั้นจะปฏิบัติอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับและอีกตำแหน่งหนึ่งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตนะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมพวกเราพบปะพวกเราขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นอีกโอกาสดีที่จะได้รับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรับฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งฟังบ่อยยิ่งดีฟังอยู่สม่ำเสมอยิ่งดีเพราะจะทำให้เราได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ย้ำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ทบทวนเรื่องเก่าแล้วก็ยังได้แสดงถึงความเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาเป็นต้นวันนี้อยากนำเสนอธรรมะที่เกี่ยวกับเทศกาลซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธก็คือธรรมะในเรื่องเกี่ยวกับวันปีใหม่ในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งจะมาถึงในสองวันข้างหน้านี้การปฏิบัติในโอกาสปีใหม่ของไทยหรือของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีเทศกาลสงกรานต์อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประเทศสหภาพเมียนมาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาเป็นต้นประเทศไทยเราได้ถือเป็นการฉลองที่สำคัญถือเป็นการขึ้นปีใหม่เป็นการส่งปีเก่าในวันที่13เมษายนแล้วก็รับปีใหม่ในวันที่14เมษายนแล้วก็ยังถือเป็นวันครอบครัวด้วยเราได้เฉลิมฉลองกิจกรรมในช่วงที่จะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานี้หลายกิจกรรมด้วยกัน
อย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติ89พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพวกเราและนอกจากนั้นก็ยังมีการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศการปฏิบัติอย่างนี้เป็นเรื่องหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถือเป็นภาคฤดูร้อนเพราะการส่งปีเก่าในประเพณีของพวกเราคือการย้ายปีไม่ใช่เปลี่ยนพ.ศ.การย้ายปีเรามีความเชื่อหลายอย่างด้วยกันความเชื่อที่สำคัญในช่วงนี้เรามีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้ที่กำลังเข้าอบรมซึ่งได้ปฏิบัติกันอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้เราให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการกำหนดรู้ในเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอารมณ์ต่างๆของตนที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นกายเป็นเวทนาหรือความรู้สึกเป็นความคิดและธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นในตนให้เป็นปัจจุบันขณะให้ได้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนปีย้ายพ.ศ.ก็ตามเปลี่ยนปีย้ายศกย้ายราศีก็ตามเราถือว่าเป็นเพียงการข้ามปัจจุบันขณะไปเป็นอีกขณะหนึ่งแต่ทุกขณะก็เป็นปัจจุบันการปฏิบัติตามแบบที่เป็นปัจจุบันขณะจะทำให้เราสามารถตั้งตนมีอธิษฐานจิตได้จึงอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราคือวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยปัญญาการอยู่ด้วยปัญญาจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆป้องกันปัญหาต่างๆแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยการพัฒนาตามแบบของปัญญาได้พระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเป็นพระสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่งที่ฝึกอบรมตนเพื่อที่จะไปทำงานเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั้งเป็นการบริการคนไทยคนท้องถิ่นในประเทศต่างๆเป็นการให้การศึกษาปฏิบัติและอบรมผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมปฏิบัติมาร่วมรับฟังมาร่วมกิจกรรมต่างๆของพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศนั้นๆเราได้ทำอย่างนี้มาได้ฝึกอย่างนี้มาปีนี้เป็นปีที่22ซึ่งมีพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมไปแล้วถึง1,578 รูปซึ่งการฝึกอบรมอย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็ไปปฏิบัติตนณประเทศต่างๆทุกภูมิภาคของโลกการทำหน้าที่อย่างนี้ก็ต้องการให้ทุกท่านทุกคนได้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยปัญญาการมีปัญญาปฏิบัติตนถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์มุ่งให้เรามีปัญญาอยู่สม่ำเสมอปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อแกงกินปัญญามีไว้เพื่อป้องกันปัญหาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีปัญญาก็จะไม่มีการปฏิบัติดำเนินชีวิตที่มีอคติที่มีอกุศลเข้ามาประกอบก็จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยกุศลก็จะสามารถสงเคราะห์ตนเองสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์ชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งมีวันแห่งครอบครัวที่จะมาถึงในวันที่14เมษายนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยคติจากการปฏิบัติของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่กำลังอบรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในขณะนี้รวมถึงการปฏิบัติของพระนิสิตและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ไปปฏิบัติโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนทั่วประเทศของไทยในปัจจุบันรวมถึงในต่างประเทศเช่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวป
ประเทศกัมพูชาเป็นต้นก็มีการบรรพชาสามเณรมีอบรมเยาวชนเช่นเดียวกันด้วยเนี่ยมาเป็นคติดำเนินชีวิตของเราให้เป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันด้วยปัญญาอยู่ในครอบครัวก็อยู่ด้วยปัญญาการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็จะทำให้เราสามารถประคับประคองพัฒนาครอบครัวของเราให้อนุชนก็คือบุตรหลานในครอบครัวสามารถได้รับการพัฒนาตนไปในทางที่ถูกต้องสิ่งที่จะต้องพัฒนาคือปัญญาไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวการพัฒนาปัญญาก็ต้องพัฒนาให้ครบทั้ง3ส่วนก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็นจินตามยปัญญาเป็นสุตตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญาที่เป็นสุตตามยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียนก็ให้ได้รับการเล่าเรียนตามสมควรตามศักยภาพจินตามยปัญญาก็คือให้ได้มีการรับฟังข้อมูลความรู้แล้วก็ได้มีโอกาสใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงให้เป็นภาวนามยปัญญาการที่ได้ปัญญาครบ3ส่วนอย่างนี้ก็จะทำให้อยู่ในครอบครัวสังคมและประเทศชาติและโลกปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่สร้างปัญหาไม่ก่อเรื่องที่จะเกิดมลภาวะทั้งมลภาวะในชีวิตประจำวันมลภาวะในภาวะแวดล้อมมลภาวะในความเป็นมนุษยชาติของโลกก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาทางหน้าวัดเราเงียบมองแล้วน่าสงสารวัดพิชัยญาไม่มีคนเข้าวัดเลยดูภายนอกคนผ่านไปผ่านมาก็คงจะสงสารแสดงว่าวัดนี้ไม่มีคนศรัทธามองไม่เห็นผู้คนเลยนั่นเขามองภายนอกแต่ไม่ได้มองภายในหมายถึงว่าเมื่อมามองดูภายในที่ศาลาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะรู้ทันทีว่าวัดพิชัยญาติการามเราก็เล่นสงกรานต์เหมือนกันแต่เล่นสงกรานต์แบบพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเล่าเมื่อวันเสาร์จำได้นะที่อริยสาวกกราบทูลให้พระพุทธเจ้าและประสงค์อย่าออกนอกวัดให้อยู่ภายในวัดและพระอริยสาวกก็ไปออกจากบ้านอยู่ในบ้านอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในวัดพิชัยญาติพวกเราก็ชวนท่านทั้งหลายให้มาปฏิบัติธรรมกันเพราะในโอกาสบันขึ้นปีใหม่ทำให้เรานี้ได้เกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญก็คือรู้ว่าตัวเองแก่ไปปีนึงส่วนเด็กๆที่ยังไม่ถึงวัยที่จะรับรู้ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นโตขึ้นอีกปีหนึ่งนะแต่คนที่ผ่านวัยกลางคนไปแล้วก็จะรู้สึกว่าแก่ขึ้นไปอีกแล้วในขณะเดียวกันคนแก่ก็จะมีความรู้สึกว่าใกล้ตายด้วยแล้วนะใกล้ตายแล้วแต่คนเจ็บก็มีความรู้สึกว่านอนรอความตาย
ี่คนที่เขารู้ธรรมะเขาจะมีความรู้สึกใหม่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็จะรับรู้แต่เรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญารับรู้แต่เรื่องสนุกสนานเฮฮารู้แต่เรื่องที่จะรื่นเริงเบิกบานใจนะที่พระพุทธเจ้าก็กล่าวเตือนให้พุทธบริษัทอย่ามัวหลงรื่นเริงบันเทิงใจที่มีพุทธดำรัสเป็นภาษิตไว้ว่าโกโนหาโซฟิมานันโทนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเรณะโอรัฐาเมื่อโลกสันนิวาสนี้ทุกไฟคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเผาผลาญอยู่หรือลุกไหม้อยู่ยังจะมาสนุกสนานลื่นเริงเบิกบานใจกันอยู่ใหญ่พวกเธอทั้งหลายถูกความมืดคืออวิชชาเข้าครอบงำทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งหรือประทีปส่งทางสำหรับชีวิตโดยความเป็นจริงแล้วสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเรานี่แหละถูกไฟกิเลสคือราคะโทสะโมหะคือความกำหนัดยินดีโทสะคือความขัดเคืองใจโมหะคือความหลงมงมัวเมาเนี่ยเข้าครอบงำอยู่แต่ก็ยังพากันไปสนุกสนานเหมือนกับว่าไม่ถูกไฟกิเลสเหล่านี้เผาไหม้อยู่และในขณะเดียวกันชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็ถูกภัยธรรมชาติของตัวมันเองภัยธรรมชาติของตัวมันเองก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันติดตามคุกคามมาอยู่เป็นประจำนั่นแปลว่ายังไปมัวเลื่อนเลงบันเทิงเบิกบานใจก็หมายถึงว่ายังตกอยู่ในความประมาทในความประมาทเห็นว่าชีวิตนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผู้ที่ตกอยู่ในความประมาทอย่างนี้ ถือว่าเดินผิดทางและหลงทางก็ดีใจที่พวกท่านทั้งหลายได้สละความสนุกสนานความสนุกสนานความรื่นเริงเบิกบานใจหันเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเท่าทันความจริงของชีวิตรู้เท่าทันความจริงของชีวิตก็คือรู้เท่าทันว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายนะเมื่อรู้เท่าทันอย่างนี้เราก็จะได้แสวงหาที่พึ่งหรือประทีปสำหรับส่งทางเดินให้กับชีวิตของเราส่งทางเดินให้ชีวิตของเรานั้นได้เดินถูกทางไม่หลงทางการเดินทางถูกทางแล้วเดินไม่หลงทางนั้นหมายถึงมีธรรมนำหน้าแต่ไม่ใช่มีพระสงฆ์นำหน้านะเรามีพระสงฆ์นำหน้าเนี่ยมันอีกความหมายนะถ้ามีพระสงฆ์นำหน้าเนี่ยแสดงว่าจะเข้าเมนแล้วนะจะเข้าเมนแต่ถ้ามีธรรมนำหน้าเนี่ยธรรมก็จะทำให้ท่านทั้งหลายนั่นได้รับความสุขพระธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมและผู้ประพฤติธรรมก็ย่อมจะได้รับความสุขด้วยเห็นเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องความเป็นไปของจิตให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อจะครู่ที่ผ่านมาก็ได้ยินถึงท่านเจ้าคุณราชได้พูดถึงเรื่องจิตเหมือนกันวันนี้หลวงพ่อก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องการทำงานของจิตให้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่นำเรื่องการทำงานของจิตมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายในนำไปประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายการทำงานของจิตนั้นเมื่อจิตได้รับเรื่องมากระทบนะเรื่องที่มากระทบหมายถึงเรื่องภายนอกที่มากระทบเรื่องภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะโผฏฐัพพาลมนี่เป็นเรื่องภายนอกเรื่องภายในมากระทบหมายถึงกระทบภายในหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสื่อรับสัมผัสเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์มากระทบจิตจะน้อมไปรับอารมณ์นั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นช่วงของปีใหม่ของไทยเราดังที่ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลไปแล้วนะครับและที่สำคัญในปีนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำก็ถือว่าน้อยเพราะฉะนั้นการเล่นสงกรานต์ก็ขอให้เล่นด้วยความประหยัดตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้ว่าเราจะใช้อย่างไรและใช้ศิลปะวัฒนธรรมและคุณธรรมวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ที่คนโบราณได้สร้างไว้มาใช้ในการเล่นสงกรานต์กันครับการเล่นสงกรานต์นั้นก็คือในการที่จะให้ความรักความเคารพซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คือปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือที่เราให้ความเคารพนับถือเราจะต้องไปไหว้ไปพบปะท่านเพื่อให้ท่านเกิดความรู้สึกชื่นใจ
ในช่วงของปีใหม่ที่มีลูกหลานได้มาเข้าพบอย่างนี้นะครับและสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือโครงการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่22ซึ่งจะอบรมไปจนถึงวันที่9มิถุนายนในปีนี้นะครับและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในปีนี้มีกว่า400โครงการทั่วประเทศซึ่งท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาณสถานที่ใดที่เห็นสามเณรน้อยๆเยาวชนตัวน้อยๆเดินบิณฑบาตหรือรับบาตรหรือฝึกอบรมอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ไปถวายการอุปถัมภ์โครงการนะครับถือว่าเป็นการสร้างสรรค์คนดีเด็กดีให้กับประเทศไทยและสังคมไทยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหาสุราเป็นสีสง่า